พอเราติวตรงนี้จบปุ๊บปูพื้นฐานจบเราจะมีการวิเคราะห์ข้อสอบกันทําข้อสอบคว <Were S 1> <ล>ามสัมพันธ์และฟังก์ชันใครสอบรอบที่แล้วเนี่ยถือว่าผิดคาดเลยนะครับนะบางคนบอกความสัมพันธ์และฟังก์ชันก็ไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่คราวที่แล้วเจอเยอะเลยความสัมพันธ์และฟังก์ชันและมันจะหลอกหลอนน้องไปทุกเรื่องเลย ไม่ว่าจะเป็นการหาโดเมนเลนส์การหา function, ฟังก์ชันฟังก์ชันคอมโพสิตนะครับพอเสร็จปุ๊บเรื่องฟังก์ชันเสร็จปุ๊บจะไปโผล่ในเรื่องเกี่ยวกับแคลคูลัสอีกพอแคลคูลัสเสร็จปุ๊บไปโผล่เรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์อ,อีกนะครับเพราะฉะนั้นน้องทุกคนเรื่องนี้จะเป็นพื้นฐานให้น้องกับทุกเรื่องเลยนะฮะเพราะนั้นเราพร้อมแล้วนะเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะ <S <S เพื่อเป็นการไม่เสียวเวลานะครับนะน้องอธิการสวัสดีค่ะอ่าอ่าทุกคนคำถามก่อนเลย ความสัมพันธ์คืออะไรความสัมพันธ์คืออะไรถ้าน้องนั่งฟังวันนี้แล้วนะเดี๋ยวพี่ติวไปแล้วถ้าน้องฟังพี่แล้วไม่เข้าใจนะครับน้องยิ่งต้องทบทวนเยอะๆเลยนะค,คือพี่พยายามจะให้น้องเห็นภาพให้ชัดเจนมากที่สุดหลับตานึกต้องออกเลยว่าความสัมพันธ์ไอ้ฟังก์ชันเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วน้องจะได้เข้าใจมากขึ้นความสัมพันธ์คืออะไรครับน้องหลับตาปุ๊บ นึกถึงอะไรความสัมพันธ์ภาพแรกที่น้องเจอคืออะไรนะน้องปุยฝ้ายสวัสดีค่ะความสัมพันธ์ภาพแรกที่น้องเห็นคืออะไรครับภาพฉายในหัวเราเนี่ยคืออะไรความสัมพันธ์แต่ละคนเนี่ยจะคิดไม่เหมือนกันนะครับแต่พี่ขออนุญาตนะให้น้องเห็นภาพเหมือนเหมือนกันนะความสัมพันธ์เนี่ยก่อนที่มันจะเกิดความสัมพันธ์มาได้เนี่ยมันไปเซตมาก่อนนะครับมันไปเซตมาก่อน เซตจากัดเซตไม่จํากัดอะไรก็ตามอะ่ะมันเป็นเซตมาก่อนแล้วมันจะประกอบไปด้วยสองเซตนะครับสองเซตอันนี้เอามาผลคูณคาร์ทิเซียนกันนะครับนะผลคูณคาร์ทีเซียนเขียนไงวะลืมลนะคาร์ทีเซียนนะโซโซนะคาร์ทีเซียนนะครับนะสองเซตเนี่ยเอามาผลคูณคาร์ทีเซียนกันเกิดเป็นคูนดับนะครับเกิดเป็นคูนดับ กู้อันดับนะนี่แหละมันจึงเกิดเป็นความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นภาพน้องต้องชัดเจนก่อนนะฮะความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องเกิดจากเซตสองเซตนะครับเอามาผลคูณคาร์ดิเชียนกันนา,าภาษาคณิตศาสตร์ก็คือเอามาคอสกันนะครับ A คอส b อย่างเงี้ยนะฮะเอามาคอสกัน พอคอสกันปั๊บเกิดความสัม yes. พันธ์ของคู่อันดับขึ้นมาเกิดเป็นคู่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 นะฮะแล้วมันก็จะเกิดความสัมพันธ์ชุดหนึ่งขึ้นมานะฮะอ่าเพราะนั้นพอภาพน้องชัดเจนเนี่ยมันจะง่ายพอเกิดความสัมพันธ์ปุ๊บความสัมพันธ์ก็จะมีเยอะแยะเลยใช่ไหมมีหลายคู่อันดับเลยใช่ไหมครับแต่เรานึกง่ายๆครับความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้ไปต่อทุกอันนะครับเหมือนเราเป็นคู่กันนะฮะบางคู่ก็เลิกลาบางคู่ก็ไปต่อกันได้นะครับนะ ไอ้คู่ที่ไปต่อได้เนี่ยนะครับไปต่อได้เนี่ยไปต่อ,อยังไงคับา่านคะเออเรื่องของมันนะครับนะอย่าเพิ่งไปสนใจไอ้คู่ที่มันไปต่อได้เนี่ยไอ้ความสัมพันธ์ที่มันไปต่อได้เนี่ยเราจะเรียกมันว่าฟังก์ชันนะฮะจะเรียกว่ามันว่าฟังก์ชันนะครับภาพชัดเจนไหมนึกถึงคู่อะนะเออบางคนมองหูหนูกำลังอก,อกหักเลยเออนั่นอะพอเป็นคู่ปุ๊บเนี่ยมื่เกิดความสัมพันธ์นะครับ นะมันก็จะมีคู่นูน้นคู่นี้ความสัมพันธนู้นความสัมพันธ์นี้นะครับไอ้ตัวที่มันไปต่อได้เนี่ยจะเรียกว่าฟังก์ชันนี่พี่ฉายภาพให้น้องมองง่ายๆเลยนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะครับนะสี่น้องต้องรู้จักอันดับแรกนะครับเซ็ตเซ็ตน้องพี่ทุกคนรู้จักอย่างเซ็ตนะครับเรียนไปแล้วนะติวไปแล้วปูพื้นฐานไปแล้วนะครับอ,อีกตัวหนึง่งนะครับผลคูณคาร์ทิเชียนนะผลคูณคาร์ทิเชียนคือการคอร์สกันนะครับ อ่ะทุกคนเปิดเล่มหนึ่งฮะเปิดเล่มหนึ่งนี่พูดถึงผลคูณคารทิเชียนพูดนิดนึงทุกคนทุกคนน่าจะรู้จักแล้วนะครับผลคูณคารทิเชียนคือการคอร์สกันระหว่างสองเซตสมมุติให้น้องมีเซต A กับเซต B เนี่ยผลคูณคารทิเชียนคือการจับคู่นะครับคารทิเชียนเนี่ยคือการจับคู่นะฮะทุกคู่นะฮะเช่นน้องเขียนว่า A คูณ b ตัวนี้นะเนี่ยนะ น้องเห็นเขียนว่า A b, อคูณบีเขียนตัวใหญ่ดีกว่าเขาเขียนว่า a อคูณบีเนี่ยน้องต้องรู้เลยว่ามันจะเกิดคดูนดับโดยที่สมาชิกตัวหน้าตัวหน้าจะมาจากเซต A สมาชิกตัวหลังนะครับจะมาจากเซต b ทุกคู่ทุกตัวนะครับนี่จึงเรียกว่าผลคูณคาร์ติเชียนอย่างเช่นที่โจทย์ยกตัวอย่างเนี่ยนะครับนะอ่า ให้เซต a คือเซต1 2เซต b คือเซต x y z นะครับเพราะนั้นพอมันคอสกับโปรดัก t ์กันเนี่ยนะครับมันคูณกันเนี่ยนะมันก็ต้องเอาตัวหน้าก็คือเลขหนึ่งเนี่ยไปจับกับ x เลขหนึ่งไปจับกับ y เลขหนึ่งไปจับกับ z ยังไม่หมดเลขสองไปจับกับ x เลขสองไปจับกับ y เลขสองไปจับกับ z นะฮะจึงเกิดนี่ขึ้นมาคอสโปรดักต์นะครับนะเกิดคูนดับขึ้นมาและตรงนี้ก็จะกลายไปเป็นความสัมพันธ์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับนะ แล้วบางความสัมพันธ์ก็จะกลายเป็นฟังก์ชันแต่น้องยังไม่ต้องรู้หรอกว่าแล้วมันจะเป็นฟังก์ชันยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะแต่ถ้าใครสอนม .4 เนี่ยต้องรู้อยู่แล้วนะครับนะแต่พี่เล่าให้เห็นภาพง่ายๆโอเคไหมครับนะในผลคูณคาร์ทิเชียนไปทีละขั้นนะในผลคูณคาร์ทิเชียนน้องต้องทราบอะไรบ้างนะครับน้องต้องทราบว่าจํานวนสมาชิกเนี่ยที่มันจะได้เนี่ยถ้าน้องไม่อยากไปนั่งไล่ทุกตัวเนี่ยจํานวนสมาชิกของ a อร์ b เนี่ยนะฮะ มันก็ต้องมาจากจํานวนสมาชิกของ A คูณกับจํานวนสมาชิกของ B นะครับถ้าน้องมันไปอยากไปนั่งจับคู่ทุกตัวเนี่ยนะอย่างเช่น A เนี่ยมีสมาชิกสองตัวดูเฉยๆพอนะทุกคน B เนี่ยมีสมาชิก3มตัวนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนสมาชิกของ A อคอสบเนี่ยมันก็ต้องมาจาก2อคูณสามก็ต้องได้6ตัวไม่เชื่อนะ้องก็ไปนับว่ามันมี6คู่ดับจริงไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหก มันเกิดจากการคูณกันนะครับมันเหมือนเรื่องความน่าจะเป็นะนะครับนะกฎการนับอะคอมบินาทอริกนะครับนะสองคูณสามเนี่ยนะเออมันก็ต้องได้หกตัวนะครับเพราะนั้นน้องไม่จำเป็นต้องนั่งคูณทุกตัวก็ได้นะครับน้องก็แค่เอาจานวนสมาชิกมันมาคูณกันก็รู้แล้วว่ามีทั้งหมดกี่ตัวนะฮะถ้าเราไม่ต้องการหน้าตาข้างในว่ามีอะไรบ้างเนี่ยถ้าเราไม่จําเป็นนะเราก็คูณธรรมดาก็ตอบเลยนะครับทุกคนอ่าต่อมา มันก็จะมีสมบัติคาทิเชียนที่น้องต้องทราบเบื้องต้นนะครับนะมีอะไรบ้างล่ะอ่าเมื่อกี้พูดไปแล้วนะถ้า A มีสมาชิก M ตัว B มีสมาชิก n ตัว A คูณ b ก็ไดเ m คูณ n ตัวอะไรเงี้ยนะครับนะอ่าอันนี้ก็มีความสัมพันธ์เบื้องต้นที่น้องต้องรู้นะครับว่าเอ้ยถ้า A คอส B เนะี่ยมันไม่เท่ากับเซตว่างนะแสดงว่าไอ้ตรงนี้ต้องไม่เท่ากับเซตว่างทั้งคู่นะครับนะต้องไม่ว่างอะน้องไม่ต้องจำเยอะก็คือ A ไม่มีสมาชิกอ่ะ A มันไม่ว่างอ่ะนะ b มันไม่ว่างอะแสดงว่ามันมีสมาชิกพอมันคอร์สกันอะมันก็ต้องไม่ว่างใช่ไหมแต่ถ้าตัวใดตัวหนึ่งว่างมันก็ไม่มีให้จับคู่ไงนะครับนะถ้าตัวใดตัวหนึ่งเป็นเซตว่างอย่างเงี้ยตัวใดตัวหนึ่งเป็นเซตว่างไอ้บีเนี่ยก็ไม่มีให้จับคู่ไงมันก็จับคู่ไม่ได้ไงโอเคปะเออเพราะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยจําให้เป็นธรรมชาตินะครับนะต่อไปข้อสามสี่ห้า สมบัติเบื้องต้นการคอร์สโปรดักต์เนี่ยสามารถแจกแจงได้ยูเนียนอินเตอร์เซกแล้วก็ดิฟเฟอเรนซ์นะแจกแจงได้หมดเลยเอาไปดูนี่เรื่องการแจกแจงนะแจกแจงนะข้อสอบครูผู้ช่วยก็จะถามว่าข้อใดถูกต้องข้อใดไม่ถูกต้องน้องก็แค่จําไว้ว่าอ๋อคอร์สโปรดักต์เนี่ยไอ้คาร์ทิเชียนเนี่ยกระจายได้นะครับนะกระจายได้ทั้งและหรืออ่ะอินเตอร์เซกยูเนียนแล้วก็ดิฟเฟอเรนซ์เลยนะครับนะกระจายได้แค่นั้นเองนะข้อหกอันนี้สําคัญมากทุกคน นะโดยปกติ A c คอ b กับ B c ค s A ไม่เท่ากันอันนี้เป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วนะฮะโดยปกติไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับนะออันนี้ก็มีข้อข้อมูลเบื้องต้นมาว่าถ้ามันจะเท่ากันมันเกิดได้กี่กรณีนะถ้ามันจะเท่ากันนะจะเกิดได้กี่กรณีนะครับนะจะเป็นได้แบบไหนบ้างถ้ามันเท่ากันนะแล้วก็ไปดูเงื่อนไขเบื้องต้นนะครับนะ น้องเหลียวสวัสดีค่ะอยู่ในบรรันไดขั้นแรกนะนี่กาลังคุยกันเรื่องบรรันไดนะว่าไอความสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับ <S 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 คาทีเชียนก็ประมาณนี้ทุกคนในการออกข้อสอบเนี่ยเขาจะไม่เน้นมากเท่าไหร่นะครับนะเขาจะไปเน้นตรงนี้ความสัมพันธ์และฟังก์ชันตัวนี้นะครับนะคาทเชียนพี่คิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักมันคือการจับคู่โอเคนะทุกคนมันคือการจับคู่นะครับต่อไปต่อไปครับถึงไหนแล้ว ที่จะพูดถึงความสัมพันธ์ก่อนเลยดีกว่านะครับนะเมื่อกี้เนี่ยเกินไปหน่อยหนึ่งแล้วนะครับความสัมพันธ์มันคือความสัมพันธ์ของู่อวนดับยกตัวอย่างเช่นสมมติเขาเขียนเซตความสัมพันธ์เนี่ยเขาใช้อาตัวเล็กนะครับนะเช่น R านึ่งก็ความสัมพันธ์ชุดที่หนึ่งอะไรเงี้ยนะเช่นความสัมพันธ์เป็นแบบนี้1นึ่งหนึ่งสองสออย่างเงี้ยนะทุกคน เด็กก็ไปเรื่อยอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็คือความสัมพันธ์นะครับนะความสัมพันธ์ของคู่อันดับ x y x เป็นสมาชิกตัวหน้านะ y เป็นสมาชิกตัวหลังนะนี่เขาเรียกว่าความสัมพันธ์นะครับนะก็ะนะจะเป็นความสัมพันธ์ชุดหนึ่งนะครับซึ่งพวกเราเห็นอยู่แล้วทุกคนตอบในใจหน่ยอยอันหนึ่งคือความสัมพันธ์อะไรครับอบันหนึ่งคือความสัมพันธ์อะไรครับขอช่วยอะไรอันหนึ่งตัวหน้าเท่ากับตัวหลังนะครับนะ ความสัมพันธ์ x เท่ากับ y นะครับนะ hog. โดยที่ x กับ y เนี่ยเป็นจำนวนอะไรจำนวนเต็มบวกทันพี่ป่ะนะอันนี้ก็เรียกว่าความสัมพันธ์นะครับนะโดยที่ x เท่าเท่ากับ y นะครับคูณดับ x y เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับนะถ้าเขียนเป็นสมการเนี่ยเขาจะเขียนอย่างนี้ครับถ้าเขียนเป็นสมการนะเขาจะเขียนอย่างนี้คูณดับ x y นะเป็นจำนวน เต็มบวกทั้งคู่ก็จะเป็น z ซ o คอบวกอย่างนี้นะครับนะโดยที่ y เท่ากับ x หรือ x เท่ากับ y ก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นมันเขียนได้สองแบบเขียนแบบเป็นเซตหรืบแบบแจกแจงหรือจะเขียนเป็นสรรมการอย่างนี้นะครับอันนี้ก็มีข้อสังเกตนิดนึงทุกคนครับทุกคนรู้จักสัญลักษณ์แบบนี้ไหมควรแบบ เอ็กว <XY S 2> เป็นสมาชิกของ z ซ o คอสซบวกคืออะไรนะฮะเขากําลังบอกน้องว่าเอ็กนะคือสมาชิกตัวหน้าเนี่ยมันต้องเป็นจํานวนเต็มบวกนะ y เนี่ยคือสมาชิกตัวหลังต้องเป็นจํานวนเต็มบวกนะ,ะถ้าวันใดวันหนึ่งเขาเขียนคูณดับ x y เป็นสมาชิกของ R cos ค R, นะ R cos คก็คือจํานวนจริงนะครับก็กลายว่า x เป็นจํานวนจริง y เป็นจํานวนจริงนะ อ่านี่คือการอ่านสัญ,ญลักษณ์เบื้องต้นที่น้องพี่ทุกคนต้องทราบนะครับนะอ่านนี่คือภาพของความสัมพันธ์ต่อมาทุกคนต่อมาเดี๋ยวพี่ลบตรงนี้ก่อนต้อใไม่ต้องลบดีกว่าต่อมาพอน้องรู้ความสัมพันธ์แล้วเนี่ยนะสิ่งที่พี่อยากให้น้องติดตัวไว้เลยนะครับเป็นสี่เสาหลักที่น้องจะต้องติดตัวน้องไว้เลยนะครับคืออะไร การมองความสัมพันธ์เนี่ยอันนี้พี่เขียนให้สองอันแล้วอันบนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคูณดับนะครับนะเป็นเซตแบบแจกแจงอะไรก็ว่าไปบรรทัดล่างเนี่ยคือสมการนะครับพี่อยากให้น้องติดตัวไว้เลยว่าถ้าพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันเมื่อไหร่นะครับน้องต้องนึกถึงสี่เสาหลักนี้นะฮะอันที่หนึ่งคูณดับคูณดับเห็นปุ๊บต้องรู้เลยความสัมพันธ์กับฟังก์ชันเนี่ยมันเป็นคูณดับนะ มันแค่เป็นคู่อันดับเฉยๆนะครับนะอ่าพอเห็นคู่อันดับเสร็จปุ๊บน้องต้องเห็นแผนภาพแผนภาพบางคนบอกแผนภาพไม่หนูคุ้นๆว่าแผนภาพแผนภาพก็จะเป็นการแสดงวงกลมแบบนี้ครับนะโดยที่วงกลมหน้าเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกของ x โดยที่วงกลมหลังจะเป็นสมาชิกของ y นะครับนะ ตัวหน้าเนี่ยต่อไปก็จะเรียกว่าโดเมนตัวหลังเนี่ยต่อไปก็จะเรียกว่าเลนส์นะครับนะเพราะฉะนั้นน้องเห็นู่อันับเนี่ยน้องก็ต้องเห็นเป็นแผนภาพได้ด้วยภาพมันต้องสลับกันนะครับนะสลับไปสลับมาได้อะง่ายๆนะอย่างเช่นความสัมพันธ์ตรงนี้1 1 2 2 3หนึมสานะครับตัวหน้าก็จะมีแค่หนึ่สอแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับเขียนแค่นี้พอนะตัวหลังก็มีหนึ่สามี่ไปเรื่อย แผนภาพเนี่ยมันจะมีการจับคู่กันเขาเรียกว่า mapping จับคู่กันหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่นะเพราะฉะนั้นน้องเห็นควนดับน้องก็ต้องมองเป็นแผนภาพได้อ๋อมันจับคู่กันแบบนี้ตัวหน้าเป็นอย่างนี้ตัวหลังเป็นอย่างนี้หลับตาต้องนึกได้เลยนะครับตัวหน้ามันอย่างนี้จับคู่ตัวนี้น,นะตัวนี้ตัวนี้จับคู่กันนะครับนะอ่ามองเป็นแผนภาพก็ต้องเป็นพอมองเป็นแผนภาพเสร็จปุ๊บต้องมองให้อยู่ในรูปกราฟได้ นะครับกราฟก็ต้องมองให้ออกนะว่าไอเทวเขียนเป็นคูนดับเนี่ยกราฟหน้าตาเป็นยังไงนะครับนะอบางคนบอกกราฟกราฟยังไงอ่ะอ่ะอย่างเช่นทุกคนดูหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ใช่ไหมกราฟมันก็เป็นประมาณนี้ครับทุกคนดูหนึ่งหนึ่งไงตรงนี้ก็จุดหนึ่งจุดคือคูณดับมันก็คือจุดใช่ไหมล่ะทุกคนนี่เนี่ y นะคูนดับมันคือจุดใช่ไหมอันนี้สองสองก็จะจุดอย่างนี้ สามสามก็จะจุดอย่างนี้นะมันก็จะเรียงตัวขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมครับนะเนี่ยคือภาพของไอ้เนี่ยไอ้หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าแล้วก็ไปเรื่อยเนี่ยมีจุดจๆจุด,จดตรงนี้ไปเรื่อยแสดงมันก็จะเรียงตัวแบบนี้ไปเรื่อยนะครับนะอ่าแต่ที่เราเขียนเนี่ยมันเป็นจํานวนเต็มมันก็เลยไม่มีจุดย่อยๆตรงนี้นะครับมันก็มีแค่หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่เป็นเป็นจุดที่มันห่างๆกันนะครับนะมันก็จะเกิดกราฟขึ้นมานะครับนะ เป็นกราฟจุดอะไรก็ว่าไปนะครับพอน้องมองกราฟเป็นนะฮะมองกราฟเป็นน้องก็ต้องมองให้อยู่ในรูปของสมการได้มันก็จะวนเวียนอย่างนี้ครับนะหรือบางทีน้องมองขั้วนดับน้องก็ต้องมองกราฟได้น้องมองขั้วนดับน้องก็ต้องมองสมการได้เนี่ยมันก็จะวนอย่างนี้ครับนะวนไปวนมาน้องมองแผนภาพอาจจะไปโผล่สมการก็ได้นะครับนะอมันก็จะวนๆอย่างนี้เลยนะครับ พอมองออกไหมทุกคนมันก็จะวนเวียนมองไปมองมามองสลับไปสลับมาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้น้องมองให้ชัดว่าจากที่เขาให้มาเนี่ยมันเขียนเป็นสรรมการได้ว่ายัางไงหรือมันเขียนเป็นคั้นดับได้ว่ายัางไงมองให้ทะลุปลุกโปรงนะครับตอบคาถามหน่อยว่าเอ๊ะแล้วทําไมหนูต้องไปมองไอ้สามไอ้สี่แบบไอ้หัวใจตรงนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยหัวใจหลักเนี่ยทําไมหนูต้องไปมองให้เป็นทุกคนฟังพี่นะ บางสมการเอ้โทษบางโจทย์เนี่ยน้องมองเป็นกราฟง่ายง่ายบางโจทย์น้องมองเป็นสมการอู้โคตรยากเลยแต่บางโจทย์น้องไปมองเป็นสมการง่ายกว่าอย่างเช่นโดมเมนเลนส์อย่างเงี้ยอาจจะไปมองสมการอู้ยากแต่ถ้าโดมเมนเลนส์ไปมองเรื่องการาฟง่ายใช่หไหมนี่คือภาพของมันครับว่าถ้าถ้าน้องวนเวียนตรงสี่อันนี้เป็นนะครับเห็นโจทย,ย์ปุ๊บเห็นสมการเอ้ยแปลงสมการเป็นเป็นเอ่อเป็นกราฟดีกว่า เห็นสมการก็กเห็นกราฟรู้เลยว่าโดเมนเลนส์คืออะไรรู้เลยว่าเป็นฟังก์ชันไม่เป็นฟังก์ชันนะฮะอ่านี่คือภาพที่อยากให้น้องมองให้ออกนะครับว่าสี่แบบนี้นะฮะโอเคใครยังแบบอืมจะมองออกเลยว่ามันมันน่าจะยากนะอาจารย์โอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับพี่พยายามจะเปลี่ยนภาพน้องให้ง่ายๆนะครับว่าเอยถ้าสมการทํำยังไงล่ะถ้าแผนภาพทํำยังไงล่ะนะครับพี่จะวนอยู่สี่อันนี้นะครับนะอ่าโอเคนะทุกคน ต่อไปต่อไปต่อไปพอ,อพอมีคุณอ่าพอมีคุณแบบมีความสัมพันธ์แล้วนะครับอันนี้คือความสัมพันธ์นะมองภาพใหญ่ก่อนนะยังไม่ต้องไปลงรายละเอียดอะไรมากนะครับพอน้องมีความสัมพันธ์แล้วโจทย์ก็จะถามข้อใดเป็นฟังก์ชันข้อใดไม่เป็นฟังก์ชันนะครับการตรวจสอบฟังก์ชันเบื้องต้นก็คือน้องครับข้อใดจะเป็นฟังก์ชันได้เนี่ย เอาง่ายๆเลยตัวหน้าห้ามหลายใจจะเป็นฟังก์ชันได้เนี่ยตัวหน้าห้ามหลายใจหมายความว่าถ้าอยู่ในรูปแผนภาพเนี่ยนะครับนะมันก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวหน้าห้ามหลายใจคือสมมุติเลขหนึ่งเนี่ยจะไปจับกับเลขหนึ่งแล้วเลขหนึ่งจะไปจับกับเลขสองเนี่ยไม่ได้อย่างเงี้ยไม่เป็นฟังก์ชันเขาเรียกว่าตัวหน้าห้ามหลายใจเห็นไหมถ้ามองอยู่ในรูปของแผนภาพเนี่ยก็จะง่ายนะครับนะโอเคป่ะตัวหน้าห้ามหลายใจเพราะฉะนั้น อย่างอันนี้ทุกคนดูสิหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามแผนภาพก็จะเป็นอย่างนี้หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามแล้วก็สี่สี่ห้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ตัวหน้าไหลใจไหมทุกคนอย่างนี้ x กับ y อย่างนี้ตัวหน้า,หาไหลใจไหมครับไหลปะอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าหลายใจก็คือจับกันหนึ่งตอนหนึ่งเลยนะครับอย่างงี้ก็เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์และมันก็พัฒนาเป็นฟังก์ชันด้วยนะฮะ อ่าเพราะนั้นที่พี่จะพูดกับน้องทุกคนให้มองง่ายๆคือถ้าน้องมองเป็นแผนภาพเวนไอยเลอร์นะมองเป็นแผนภาพเวนไอยเลอร์เนี่ยนะครับนะเข้ามาเี่ยนะมองเป็นแผนภาพเวนไอยเลอร์เนี่ยความสัมพันธ์มีเยอะแยะเลยครับความสัมพันธ์มีเยอะแยะเลยแต่มันจะมีบางส่วนเท่านั้นที่เป็นฟังก์ชันไม่ใช่ทุกอันนะมันจะมีบางส่วนเท่านั้นนะตรงเนี้ยที่เป็นฟังกชันเนี่ย ไม่ใช่ทุกอันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของน้องที่ฟังอยู่นะครับน้องเห็นความสัมพันธ์อะไรก็ตามเป็นเป็นฟังชันอ่ะโทษเป็นสมการมั่งเป็นู่อวนดับมั่งน้องต้องบอกให้ได้ว่ามันเป็นฟังก์ชันหรือไม่ต้องบอกให้ได้ว่าไอที่เห็นนะ่ะมันเป็นฟังก์ชันหรือเปล่าวะนะฮะน้องต้องตรวจสอบเป็นนะครับนะอ่าถามก่อนถามทุกคนที่ฟังอยู่เดี๋ยวหลับกันก่อนนะเดี๋ยวหลับกันนะทุกคนพี่ถามหน่อย น้องที่ฟังอยู่ตอนนี้น้องตรวจสอบฟังก์ชันเป็นไหมตรวจสอบตอนนี้นะณบัตรนาวนี้นะน้องตรวจสอบตรวจสอบฟังก์ชันนะเป็นหรือไม่ฟังก์ชันนะครับได้หรือไม่อ่าโอเค ถามไม่ต้องอายนะครับไม่ต้องอายเพราะเดี๋ยวพี่ก็สอนอยู่แล้วนะครับแต่พี่จะถามน้องว่าตอนนี้น้องตรวจสอบความเป็นฟังก์ชันเป็นหรือไม่นะครับนะอ่าถ้าเป็นกดหนึ่งเลยนะฮะถ้าเป็นนะถ้าเป็นกดหนึ่งนะฮะถ้าไม่เป็นไม่เป็นกดสองเดี๋ยวจบคอร์สเนี้ยน้องจะคมมากขึ้นนะครับในการทำข้อสอบนะเห็นโจทย์เนี่ยคมคมเลยนะครับนะอ่ะทุกคนถามน้องๆตอนนี้ทุกคนที่ฟังอยู่นะครับนะไม่รู้ว่าน้อง นั่งฟังพี่อยู่หรือเปล่านะครับนะพี่อยากรู้ว่าน้องฟังพี่อยู่หรือเปล่าตอนนี้นะครับนะน้องตรวจสอบฟังก์ชันเป็นหรือไม่ถ้าน้องเป็นอยู่แล้วกดหนึ่งถ้ายังแบบยังไม่ค่อยได้ยังไม่ค่อยแน่ใจกดสองนะครับนะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับนะอ่าพี่อยากรู้ว่าน้องฟังพี่อยู่หรือเปล่ายากอยากมีส่วนร่วมเรื่องของเรื่องนะครับนะจริงๆก็ไม่ได้อยากรู้หรอกว่าเป็นหรือไม่เป็นหรอกอยากให้น้องพิมพ์มานะครับว่าน้องจะมีส่วนร่วมกับพี่ยังไงแค่นั้นเองนะครับนะอ อ่าสองค่าสองสองโอเคนะครับนะโอเคสองค่าอ่าโอเคนะครับนะน้องยังฟังพี่อยู่โอเคนะครับนะอ่าโอเคสองค่าสองค่าอ่าทุกคนส่วนใหญ่แบบยังไม่คล่องนะครับว่าเฮ้ยแล้วไม่จะตรวจสอบฟังก์ชันยังไงอะม,ม,มันมันมันมีอันดับแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะตรวจสอบฟังก์ชันยังไงนะครับอ่าทุกคนเอาง่ายเลย นะครับเอาง่ายๆสี่ตัวนี้ขออนุญาตก๊อปปี้นะฮะสี่ตัวนี้ไม่ว่าน้องพี่ทุกคนจะเจอในสถานการณ์ไหนนะครับนะอันนี้จดได้จดนะไม่ว่าจะเจอในสถานการณ์ไหนพี่พูดทีละสถานการณ์แล้วกันถ้าเจอรูปที่เป็นคั่วดับนะครับกับรูปที่เป็นแผนภาพน้องตรวจสอบเลยว่าตัวหน้าหลายใจหรือเปล่า อย่างเช่นอย่างเช่นความสัมพันธ์คือเซต12ึ่งสองย่างนี้นะหนึ 1, 2, ่งสองสองสามลบหนึ่งห้าสมมตินะเนี่ยน,นะอาง่ายๆก่อนอย่างนี้คือความสัมพันธ์แน่นอนครับแต่เราไม่ทราบว่าเป็นฟังก์ชันหรือเปล่าเราแค่ดูแค่ตัวหน้าครับนะ้องตัวหน้าตัวหน้าหลายใจหรือเปล่าทุกคนหนึ่งไปจับกับสอง สองไปจับกับสามลบหนึ่งไปจับกับห้าหลายใจปะคือเลขหนึ่งไปจับแค่สองตัวเดียวอะ่ะมันไม่มีแบบเลขหนึ่งไปจับเลขห้าด้วยไม่มีนะฮะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตัวหน้าไม่หลายใจนะครับอย่างเงี้ยเป็นฟังก์ชันนะฮะถ้าน้องแบบหนูมองไม่มองไม่ค่อยออกอาจารย์แล้วก็หยิบตัวนี้นะครับแอบไปเขียนเป็นแผนภาพเนี่ยเขียนเป็นแผนภาพนะฮะ ตัวหน้านี่เรียกว่าตัวหน้านี่เรียกว่าตัวหน้าตัวหน้าตัวหน้ามีหนึ่งสองลบหนึ่งตัวหลังมีตัวหลังมีสองมีสามมีห้าสองสามห้ามันจับคู่กันยังไงหนึ่งไปจับกับสองนะฮะแล้วก็สองไปจับกับสามสองไปจับกับสามนะลบหนึ่งไปจับกับห้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตัวหน้าไม่หลายใจนะครับนะตัวหน้าไม่ได้หลายใจก็คือจับกันปกตินะครับอย่างเงี้ยเป็นฟังก์ชัน โอเคป่ะนี่คือตรวจสอบเบื้องต้นเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเอาไว้ๆเนี่ยเอาไว้ๆนะสมมติว่าน้องเข้าใจแล้วเอาไว้ๆเนี่ยวันสอบนะน้องก็แค่ไปดูเลขหนึ่งว่ามันจับกับสองแล้วมันไปจับกับตัวอื่นอีกป่ะดูกวาดตาดูอะน้องก็ดูเออไม่ใช่ต่อไปดูต่อเลขสองเลขสองไปจับคู่กับสามตัวหน้านะตัวหน้านะนานะแล้วเลขสองไปจับกับตัวอื่นอีกป่ะไม่มีแล้วเห็นะไหม อันนี้ไม่ใช่นะเลขสองไปจับกับหนึ่งอันนี้ไม่ใช่น,นี่คือตัวหลังนะอันนี้คือตัวหลังไม่ใช่นะเราดูแค่เฉพาะตัวหน้านะตัวหน้าห้ามไหลใจนะครับสองไปจับกับสามสองไม่ได้ไปจับกับใครเลยอย่างเงี้ยหนึ่งไปจับกับลบอ่นหนึ่งไปจับกับห้าลบหนึ่งก็ไม่ได้ไปจับกับใครเลยนะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันนะครับนะแม้กระทั่งว่าแม้กระทั่งว่าในโจทย์น้องมีเลขหนึ่งซ้ำอีกตัวหนึ่งอย่างนี้น้องดู แม้กระทั่งว่าในโจทย์น้องมีเลขหนึ่งซ้ำอีกตัวหนึ่งเมื่อคนเห็นอย่างนี้ออาอาจารย์เนี่ยหลายใจเนี่ยไอตัวนี้หลายใจเนี่ยเนี่ยหลายใจ,ยยใจคําตอบคือไม่ใช่เพราะอะไรหนึ่งสองกับหนึ่งสองมันซ้ํากันหลักการเขียนเซ็ตจ,จำได้ไหมหลักการเขียนเซ็ตถ้าสมาชิกซ้ํากันเขียนตัวเดียวมันก็เปรียบเสมือนว่าไอตัวนี้ไม่มีนะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นฟังก์ชันอยู่ดีนะครับแต่ถ้าไปเจอแบบนี้ อันนี้ r หนึ่งแล้วกันอันนี้ r สองแล้วกันถ้าไปเจอแบบนี้หนึ 1, 2, 2, ่งสองสองสองอะไรอีกสามสองหนึ่งห้าสมมตินี้นะอย่างนี้นะทุกคน r สองเป็นฟัง์กชันไหมครัเป็นไหมฮะน้องกวาดตูกวาดกวาดตาดูก่อนเลขหนึ่งไปจับกับใครวะ เลขหนึ่งไปจับกับสองแต่เลขหนึ่งเนี่ยไปจับกับห้าด้วยนะฮะอย่างเงี้ยไม่เป็นฟังก์ชันครับโอเคปะ่ะอย่างเงี้ยไม่เป็นฟังก์ชันเพราะฉะนั้นถ้าเราไปวาดรูปเนี่ยมันก็เป็นไงหนึ่งสองสามหนึ่งอะหนึ่งสองสามหนึ่งตัวหลังอ่ะตัวหลังสองสองสองห้ามีแค่สองกับห้านะครับหนึ่งจับสองสองจับสองสามจับสองแล้วหนึ่งก็ไปจับกับห้า อย่างเงี้ยไอที่ไม่เป็นฟังก์ชันเนี่ยไอยที่มันไม่เป็นนะก็คือตัวนี้ไอตัวเลขหนึ่งเนี่ยไปจับทั้งสองด้วยจับทั้งห้าด้วยอย่างเงี้ยไม่เป็นฟังก์ชันเมื่อคนบอกอา้าวอาจารย์ไอเลขนี้มันเป็นลุมเลขสองไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับเราดูแค่ว่าตัวหน้าห้ามหลายใจตัวหน้าห้ามหลายใจจำคํานี้ไว้นะตัวหน้าห้ามหลายใจนะครับนะเนี่ยไอยตัว x เนี่ยหรือโดเมนเนี่ยที่พวกเราเรียกกันเนี่ยนะครับ ตัว x หรือตัวหน้าเนี่ยนะครับห้าไปจับสองตัวไม่ได้นะฮะอย่างเงี้ยไม่เป็นฟังก์ชันนะเพราะนั้นทุกคนครับสบายใจไปปอดหนึ่งแล้วนะควรดับดูไปแล้วนะนี่เรียกว่าดูเป็นแล้วนะควรดับดูไปแล้วแผนภาพดูเป็นลวนะครับนะต่อมาต่อมาอยังไม่จบถ้าไปอยู่ในสถานการณ์ของกราฟจำพี่วันนั้นไม่อยู่ในเรื่องนี้นะ ไม่ว่าพี่จะเล่าเรื่องอะไรก็ตามพี่จะเล่าผ่านสี่หัวข้อเนี้ควรดับแผนภาพสมการกราฟพี่จะวนอยู่สี่หัวข้อเนี้ยนะครับนะไม่ว่าพี่จะเล่าเรื่องอะไรนะโดมเมนเลนอะไรอะ่ะฟังก์ชันพี่ก็จะวนอยู่ตัวสี่สี่ตัวเนี้ยนะครับนะอ่ะต่อมาต่อมากราฟกราฟมันมีแบบเป็นฟังก์ชันกับไม่เป็นด้วยเหรอพี่ใช่นะครับไม่ใช่ว่ากราฟทุกราฟจะเป็นฟังก์ชันนะครับนะอ่ะน้องรู้จักกราฟอะไรอะพิมพมาหน่อยในช่องแชททุกคน ทุกคนรู้จักกราฟอะไรอ่ะนะทุกคนอาจจะพูดถึงเรื่องกราฟแล้วนะตอนนี้กาลังคุยถึงเรื่องหัวข้อนี้น้องรู้จักกราฟอะไรอ่ะน้องพิมมาหน่อยในช่องแชทนะครับนะน้องนุชชี่น้องอธิการน้องปุยฝ้ายนี่น้องฟาริดานะน้องนิสรัตาน้องนี้น้องนี้น้องฟรายดาวนนะน้องหลิวน้องแนนน้องรู้จักกราฟอะไรขอคนละหนึ่งกราฟอะขอหนึ่งกราฟเรากําลังคุยในสถานการณ์นี้นะถ้าหนูเจอกราฟเนี่ย หนูจะต้องพิจารณาใช่ไหมว่ามันเป็นมันเป็นฟังก์ชันใช่หรือเปล่าใช่อันดับแรกน้องต้องดูเป็นก่อนเลยว่ามันเป็นฟังก์ชันหรือเปล่านะครับนะมันใช่ฟังก์ชันหรือเปลาน้องรู้จักกราฟอะไรมั่งน้องพิมพ์มาในช่องแชทหน่อยนะครับนะเอาที่เอาแบบใช้หากินอะสมมติกรรมการกรรมการคุมสอบถามน้องกรรมกรรมการสอบสัมภาษณ์ถามน้องว่าคุณครูคุณครูรู้จักกราฟอะไรบ้างตอบเขายังไงขอหนึ่งกราฟทุกคนพิมพ์มาในช่องแชทหน่อยครับแล้ว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  เธออยามาง,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 งุงิงุทำตัวฟิงฟงฟิงฟงฟิงแล้วเธอก็จริงริงรง,ง,งแล้วก็จริงันไปเธอย่ามุงตัวิงงฟิงแล้วเธอก็จริง้งฉันไปอา <h ate> โอเคนี่น้องหัดทยาก,ก่อนเลยเดี๋ยวพี่จะไล่ไปนะไล่ทีละคนนะใครพีมาจะไล่มาอะ หากินของเราก่อนเลยกราฟเส้นตรงเยี่ยมมากนะครับนึกถึงปุ๊บนึกถึงกราฟเส้นตรงก่อนอ่ะทุกคนดูกราฟเส้นตรงนะครับนะกราฟเส้นตรงเนี่ยสมมติเป็นแบบนี้เอาง่ายๆก่อนนะฮะนี่คูณดับเอายนะแกนเอกแกนวนะครับนะอ่ะมีพาราโบลาด้วยมีกราฟไซายด้วยโอเคมากราฟทุกกราฟมันเป็นกราฟหมดแหละนะครับและทุกกราฟก็เป็นมีความสัมพันธ์หมดนะอ่า นอเรสักกราฟค่าสมบูรณ์อามาแล้วทุกคนคือกราฟทุก,กราฟเนี่ยเป็นเป็นความสัมพันธ์ทั้งหมดนะครับนะเพราะอะไรทุกคนที่น้องเห็นตรงเนี้ยมันเกิดกราฟได้เนี่ยกราฟนี่มันไม่ได้เป็นเส้นนะกราฟมันเป็นจุดนะเป็นทางเดินของจุดนะครับเพราะฉะนั้นการที่พวกเราพิมพ์คําว่าเส้นตรงเนี่ยนะครับถูกต้องเลยแต่การจะเกิดเส้นตรงได้มันเรียงจากจุดนะครับน้องจากจุดนะแล้วจุดนี้คืออะไร จุดนี้คือคั้ดับไงนะครับนะขั้ดับที่มันเรียงกันตรงนี้เรียงกันจุดๆเรียงกลายเป็นเส้นตรงนะครับนะโอเคปะเรียงกลายเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นทุกกราฟที่น้องพิมพ์มากราฟเส้นกราฟค่าสมบูรณ์พาราโบลากราฟทรายเดี๋ยวมีกราฟวงกลมมีกราฟไฮเปอร์กราฟวงรีโอ้กราฟเยอะแยะหมดเลยมันคือกราฟของความสัมพันธ์ทุกอันเลย ทุกอันคือกราฟของความสัมพันธ์หมดเลยเกิดจากจุดนะเกิดจากทางเดินจุดนะครับพวกนี้เกิดจากจุดหมดนะยิบย่อยเลยนะครับแต่กราฟไหนล่ะจะเป็นกราฟฟังก์ชันมันจะพัฒนาเป็นฟังกช์ชันได้ยังไงล่ะนะทุกคนครับถ้าไปเรื่องกราฟนะเราอยากรู้ว่าเป็นฟังกช์ชันหรือเปล่านะครับให้น้องลากเส้นตรงนะขนานกับแกน Y นะลากเส้นตรงเนี่ยถ้ามันตัดจุดเดียวเนะี่ยแสดงว่าเป็นฟังก์ชัน ช็อตโน้ตไว้นะช็อตโน้ตไว้วิธีการเช็คว่ากราฟมันจะเป็นฟังก์ชันหรือเปล่าเนี่ยถ้าลากขนาดและแกน y เนี่ยตัดเพียงจุดเดียวแสดงว่าเป็นฟังก์ชันนะฮะเพราะนั้นเส้นตรงก็ตัดปุ๊บจุดเดียวเนี่ยเป็นฟังชันนะครับนะลากขนาดและแกน y ตัดจุดเดียวเนี่ยเป็นฟังก์ชันนะครับเพราะนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าอะไรกราฟเส้นตรงนะครับถ้าเรียนไปหน,หนักหน่อยก็จะเรียนฟังก์ชันเชิงเส้นนะก็จะกลายเป็นเส้นตรงอยู่ดีทุกคน โอเคป่ะอ่ะาก็จะเป็นฟังก์ชันอยู่ดีนะฮะอ่าต่อไปต่อไปอ่าต่อไปต่อไปเออนิดหนึ่งนิดหนึ่งเส้นตรงเนี่ยมันไม่ใช่ทุกเส้นนะครับที่มันจะเป็นฟังก์ชันมันจะมีเส้นที่ขนาดกับแกน y ตรงเนี้ยเช่นอนนนนะนนา่าตรงนี้เป็นหนึ่งแล้วกันนะตรงนี้เป็นหนึ่งหรือวตรงนี้เป็นหนึ่งนี่นะนี่นะเส้น x อเท่ากับหนึ่งเนี่ยเส้นตรงที่ขนาดกับแกน y เนี่ยนะครับอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นฟังก์ชันนะเพราะอะไร เพราะว่าถ้าน้องลากเส้นขนาดนักแกนวายลงมาเนี่ยมันตัดหลายจุดเลยเห็นไหมมันตัดหลายจุดเลยแสดงว่ามันไม่เป็นฟังก์ชันการที่เป็นฟังก์ชันได้มันต้องตัดจุดเดียวเท่านั้นอันนี้ออกข้อสอบม,มาแล้วนะครับกราฟเนี่ยฟังก์ชันเนี่ยไม่ใช่ฟังก์ชันสมการนี่ออกข้อสอบม,มาแล้วนะครับนะอ่าเเท่ากับเนี่ยไอเส้นตรงที่มันเป็นแนวตั้งลงมาเงี้ยอย่างเงี้ยไม่เป็นฟังก์ชันนะครับเพราะว่ามันลากกันแล้วมันตัดหลายจุดนะฮะโอเคป่ะอย่างเงี้ยไม่เป็นฟังก์ชันนะครับอันนี้ต้องชัดนะ ภาพน้องต้องชัดนะครับนะอ่าต้องตัดเพียงจุดเดียวเท่านั้นมันถึงจะเป็นฟังก์ชันนะครับนะอ่ะตไบไมกลาฟอะไรกลับซ้ายอ่าน้องกันยลั์กลับซ้ายเดี๋ยวจะเรียนในเรียนในตรีโกณน,นะครับนะกลับซ้ายใซสูนได้หนึ่งก็จะเป็นนี้ข,ข้าวๆนะข,ข้าวๆนะนี่เป็นงี้นะพี่ร่างไงดูวะอ่านี่นะไปเปิดดูใน Google ก็ได้ทุกคนนี่นะ เนี่ยมันจะเป็นเงี้ยมันจะเป็นลูกคลื่นอย่างเงี้ยนะกราฟไซายใครเรียนพวกอิเล็กทรอนิกส์เห็นไหมใครเรียนพวกประยุกต์เนี่ยนะครับนะก็จะเรียนกราฟไซา์ size, คลื่นทรายเวฟทรายทรายเวฟอย่างเงี้ยนะครับนะมันจะเป็นกราฟที่เป็นลูกคลื่นแบบนี้นะครับเอาคร่าวๆนะเขาจะถามน้องว่าเป็นฟังก์ชันไหมก็ลากขนาดนักแกนวลงมาตัดกี่จุดจุดเดียวอย่างเงี้ยเป็นฟังก์ชันเขาจึงเรียกว่าฟังก์ชันทรายไงฟังก์ชันคอร์สไงเห็นไหมเดี๋ยวจะได้เรียนนะเรื่องฟังก์ชันตรีโกณน,นะครับนะอ่า ต่อไปม,มีใครอีกไหมอันไหนอะกราฟพา,าราโบลาอ่าน้องฟลายดาวนะกราฟพา,าราโบลานะครับสมมติกราฟพา,าราโบลาก็จะเป็นอย่างนี้ภาพก็จะเหมือนอย่างนี้เหมือนอะไรเหมือนจานดาวเทียมนะครับนกกระลากเนี่ยเห็นไหมขนาดเกินไว้แต่จุดเดียวอย่างนย้เลยว่าฟัก์ชันนะครับเพราะฉะนั้นพี่จึงบอกน้องไงครับที่พี่พูดไปเมื่อตอนต้นนะบางสถานการณ์เนี่ยดูเป็นอันดับเป็นแผนภาพโหยากว่าดูเป็นสมการโหยากว่า แต่พอดูเป็นกราฟถ้าน้องแปลงสมการเป็นกราฟได้จบเลยชีวิตนี้นะลากปุ๊บตัดปุ๊บจุดเดียวเป็นฟังก์ชันเลยใช่ไหมแต่พาราโบลามันก็ไม่ได้เป็นฟังก์ชันทุกกราฟนะครับนะเพราะมันมีพาราโบลาที่มันตะแคงเขาเรียกเปิดขวาอย่างนี้ตะแคงซ้ายตะแคงขวานะครับนะอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยไม่เป็นฟังก์ชันนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อน้องลากปุ๊บมันตัดกี่จุดเนี่ยสองจุด ต้องจุดเดียวเท่านั้นอย่างนี้ก็ไม่เป็นฟังก์ชันนะครับนะมาคนหัวหมอนี่ไงอาจารย์ลากตรงนี้ลากตรงตรูดของมันเนี่ยนะเกินไปทุกคนนะหัวหมอเกินนะครับคือมันต้องลากแล้วมันต้องนะจุดเดียวทุกจุดเลยนะถ้าเป็นฟนะังก์ชันอ่ะมันต้องตัดจุดเดียวทุกจุดในกราฟเลยนะครับนะ,ะเพราะนั้นตัด2จุดไม่ได้นะครับยังไงก็ไม่ได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นพอลาโบลาเราก็ต้องรู้ด้วยว,ว่ามัน หงายหรือมันคว่ำหรือมันเปิดขวาหรือมันเปิดซ้ายนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องกราฟอีกทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะเดี๋ยวพี่จะสอนแน่นอนนะฮะต่อไปกราฟมีอันอื่นอีไหมอกกราฟค่าสมบูรณ์น้องวิรัสศักนะผู้ได้ครบกราฟค่าสมบูรณ์นี่ก็จะเป็นอย่างี้กราฟค่าสมบูรณ์ที่เขาเรียกว่ากราฟหักงอนะฮะมันจะทำมุมสี่สิห้าองศากับแกน x นะครับนะแบ่งทุกอันเลยเป็นสี่ห้าองศาแล้วมันจะตั้งฉากกันเองซึ่งกันและกันนะครับนะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะ เป็นฟังก์ชันปะทุกคนเป็นนี่ตัดจุดเดียวไงเป็นนะฮะกราฟค่าสมบูรณ์นะครับเป็นฟังก์ชันนะฮะแต่กราฟค่าสมบูรณ์มันก็ไม่มีแค่หงายกับคว่ำไม่ได้มีแค่นั้นนะครับมันมีตะแคงขวาเปิดซ้ายเปิดขวาด้วยก็เช่นเดียวกับพาราโบลาแหละตอนน้องเขียนสมก,การมันจะคล้ายกันมากนะครับนะอ่าเดี๋ยวเรื่องสมก,การเดี๋ยวค่อยว่ากันพอลากปั๊บตัดสองจุดอย่างเงี้ยไม่เป็นฟังก์ชันนะครับนะ เพราะนั้นดูเป็นยังถ้าน้องรู้กราฟน้องก็เป็นแล้วใช่ไหมลากแค่ลากขนานและแกนวายนั้นเองนะครับแล้วดูว่าตัดกี่จุดแค่นั้นนะครับต่อไปต่อไปแล้วเดี๋ยวกราฟมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่จะเสริมให้นะครับน้องต้องรู้จักกราฟทุกกราฟจะทําให้น้องมีประโยชน์มากนะครับในตรีโกณก็จะมีประโยชน์ในเ,เลขาคณิตวิเคราะห์ก็จะมีประโยชน์ในแคลคูลัสก็จะมีประโยชน์มากนะครับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไป สมการครับนี่เราพูดถึงอะไรอยู่เนี่ยเบางคนนั่งฟังเพลินเลยกูฟังอะไรอยู่วะเนี่ยไอ้กูฟังอาจารย์กูฟังอะไรอยู่วะเนี่ยนะฟังเรื่องว่าตรวจสอบฟังก์ชันนะครับนะฮะเออเขามีความสัมพันธ์มาให้น้องต้องตรวจสอบฟังก์ชันให้เป็นนะครับถ้าอยู่ในรูปของสมการนะครับหน้าที่ของน้องคือให้น้องหาค่า x ไปแทนค่า x คืออะไรนะค่า x คือตัวหน้าใช่ไหม x คือตัวหน้า ให้น้องหาค่า x ไปแทน1ค่าสมมติแทน x เป็น1เข้าไปนะหาค่า x ไปแทน1ค่านะแอบแทนนะแอบไปแทนหค่าถ้าแทนแล้วได้ค่า y ผลลับนะได้ค่า y ออกมา2ค่าอย่างนี้เรียกว่าหลายใจสมมติน้องแทน x เป็น1แล้วได้ลบหกับ1อย่างเงี้ยอย่างนี้เรียกว่าหลายใจเห็นไหมมันจะมันจะแนวคิดเดียวกันแหละครับแต่มันจะอยู่ในสถานการณ์ไหนล่ะจะอยู่ในคู่อันดั จะดูในแผนภาพจะอยู่ในสมการจะอยู่ในกราฟแล้วแต่นะครับนะแล้วแต่นะอย่างกราฟเนี่ยอะอย่างกราฟเมื่อกี้ลืมพูดด้วยอย่างกราฟเนี่ยทาไมต้องลากเส้นขนานแกน y ฮนะก็พราะขนานแกน y เนะี่ยมันตัดจุดหนึ่งเนี่ยตรงนี้คือค่า x ใช่ไหมครับค่า x หนึ่งค่าให้ค่า y ค่าเดียวอย่างนี้เรียกว่าไม่หลายใจอย่างนี้เป็นฟังก์ชันตัดจุดเดียวแสดงเป็นฟังก์ชันใช่ไหมแต่ท้าไมน้องเจอแบบนี้แกน x แกน y แล้วอย่างนี้นะฮะพอตัดอย่างนี้ปุ๊บอย่างงี้สองจุดแล้วมันหลักการเดียวยังไงอาจารย์ก็คือค่า x หนึ่งค่าให้ค่า y กี่ค่าเนี่ยทุกคนดูมันตัดสองจุดเนี่ยแสดงว่าค่า x เพียงค่าเดียวสมมติ x เท่ากับห้าเนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะ x เท่ากับห้าเนี่ยมันให้ค่า y สองค่าแสดงว่า x ค่าเดียวคือห้าให้ค่า y สองค่าแสดงว่าหลายใจนะครับ เพราะฉะนั้นหลักการน่ะไม่ว่ามันจะอยู่ในรูปแบบไหนหลักการเดียวกันแต่แค่วิธีการนําเสนอเนี่ยมันไม่เหมือนกันเฉยๆนะครับการที่เขาจะพูดเรื่องกราฟว่าไม่หลใจมันยุ่งยากเขาเลยบอกว่าอ๋อขนานแกน y ลากลงมาเลยลากเส้นขนานแกน y ถ้าตัดจุดเดียวโอเคฟังจันท่านั้นเองนะครับนะพูดถึงไหนละสมการสมการนะฮะถ้าอยู่ในรูปสมการน้องก็แทนค่า x ไป1หนึ่งค่าในสมการนั้นๆแล้วดูว่าได้ค่า y กี่ค่านะครับนะ โดยส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่เขาก็จะเล็งแล้วเล็งแล้วตอนเจอสมการนะเขาก็จะเล็งหาค่า x แล้วเล็งก่อนว่าเอะกูจะแทน y เอ้ยแทนจะแทน x เป็นอะไรดีวะเพื่อให้ y ออกมาสองค่าคือเล็งจ้องก่อนว่ามันจะไม่เป็นฟังก์ชันอะ่ะเขาพยายามเล็งก่อนหาค่า x ไปแทนก่อนนะครับนะเขาจะเล็งเมื่อไหร่ x เป็นอะไรวะต้องหาให้ได้สักตัวหนึ่งอะ่ะ นะครับต้องหาได้สักตัวหนึ่งเพราะนั้นการแทนค่าก็ไม่ใช่ง่ายๆน้องจะต้องมีประสบการณ์ในการแทนค่านะครับว่าแทน X ตัวไหนแล้วได้ Y ออกมา2ค่าแล้วมันจะไม่เป็นฟังก์ชันนะครับอะยกตัวอย่างยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างตัวอย่างนะเขาบอกเซตของคัณดับ X Y โดยที่นะโดยที่ y เท่ากับ X บวกหอย่างนี้ อย่างเงี้ยอยู่ในรูปของสมการนะครับนะพูดภาษาชาวบ้านนะเป็นสมการนะครับอาจารย์นี่เขาเขียนอะไรเนี่ยคูณดับเอ็กซเนี่ยนะครับทุกคนถ้าเขาเขียนคูณดับเอ็กซเฉยๆเนี่ยให้น้องทราบโดยอัตโนมัติเลยว่ามันคือคูณดับเอ็กซเป็นสมาชิกข,ของ r าร์คนะครับพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือตัวหน้าต้องเป็นจำนวนจริง x ของคุณนะต้องเป็นจำนวนจริง x เป็น0.5ก็ได้ x เป็น x เศษส่วนก็ได้ x เป็นสแควร r o ูทก็ได้แล้วแต่นะครับนะ y ก็จะเป็นจํานวนจริงเหมือนกันนะครับมันคือการพูดถึงการจับคู่นะครับนะ,ะสมมุติว่าวันนี้สมมุติว่าวันนี้น้องพี่ทุกคนไม่รู้ว่าสมการนี้คือกราฟอะไรสมมุติไม่รู้นะครับแต่น้องอยากทําว่ามันเป็นฟังก์ชันหรือไม่นะครับน้องก็ทำไงาหาค่า x ไปแทนครับนะแอบหาค่า x ไปแทนดูอ่ะเช่นเช่น แอบแทน x เป็นห้าสมมติ x เป็นห้าถ้าแทน x เป็นห้าน้องก็แทนลงไปสินะ x เป็นห้าแทนไปเลยนะห้าบวกหนึ่งได้หกเพราะนั้นน้องจะได้ y เป็นหกอย่างเงี้ย x หนึ่งตัวให้ y หนึ่งตัวคือมันไม่ได้หลายใจนะี่ใช่ไหมออ x หนึ่งตัวได้ y หนึ่งตัวมันไม่ได้หลายใจนะี่นะแล้วถ้าถ้าน้องลองนึกดีๆเนะียไม่ว่าน้องจะแทน x เป็นอะไรน้องก็จะได้ค่า y ตัวเดียวเท่านั้น อย่างเช่นแอบไปแทนเป็นสแควร์รูทมั้ง x เป็นรูทสองก็จะได้ y เป็นรูทสองบวกหนึ่งใช่ไหม x หนึ่งค่าก็ได้ y หนึ่งค่าอย่างเงี้ยน้องไม่ต้องคิดอะไรมากเลยว่าคิดในใจไม่ว่ากูจะแทนค่าอะไรมันก็ได้ค่า y ตัวเดียวน้องลองไปแอบแทนดูนะครับอย่างเงี้ยเรียกว่าฟังก์ชันนะครับอ,อันนี้ในกรณีที่น้องไม่รู้กราฟนะนะอันนี้พูดแบบยังไม่เชื่อมโยงนะเพราะถ้าน้องเชื่อมโยงไปกราฟปุ๊บบรรทัดเดียวก็จบแล้วนะฮะอันนี้ยังไม่เชื่อมโยงนะว่า สมมติน้องไม่รู้ว่ามันคือกราฟอะไรนะครับไม่รู้เลยอ่ะทำไปก็ไม่รู้ว่าคือกราฟอะไรก็ต้องแทนค่าแบบนี้ทุกอันนะครับเพราะนั้นคำตอบอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันนะฮะเอาใหม่เอาใหม่หมทุกคนสุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายเซตของคู่อันดับ x y นะโดยที่ค่าสมบูรณ์ของ y เท่ากับ x บวกหนึ่งนี่ะนี่นะนี่นะ เป็นฟังก์ชันไหมครับน้องพี่พอน้องรู้หลักการแล้วน้องแอบไปแทนค่าสิครับนั่งแอบแทนค่าดูลองแทนค่าดูมันหลายใจปะวะ x หนึ่งค่าได้ได้มันได้ y ยกี่ค่าวะอย่างเงี้ยนะเออลองแอบแทนดูทุกคนเป็นฟังก์ชันไหมครับทุกคนแล้วก็ลองมองดู x เท่ากับศูนย์ถ้าน้องลองแทน x เป็นศูนย์เกิดอะไรขึ้นถ้าแทน x เป็นศูนย์เกิดอะไรขึ้น ตรงนี้เป็นศูนย์บวกหได้1นะเพราะฉะนั้นจะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y เท่ากับหนึ่งทุกคนตื่นๆค่าสมบูรณ์ของ y เท่ากับหนึ่จำเรื่องแก้สมการค่าสมบูรณ์ได้ใช่ไหมปลดค่าสมบูรณ์ออกเพราะฉะนั้น y จะเท่ากับบวกลบ1น่งอย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรทุกคนครับ X เพียงค่าเดียวส่งผลให้ Y าตั้ง2ค่าอย่างนี้เรียกว่าหลายใจนะครับนะถ้าหลายใจเมื่อไหร่นะครับแสดงว่าผิดทันทีแสดงไม่ใช่ผิดนะแสดงว่าไม่เป็นฟังก์ชันทันทีนะครับนะไม่ใช่ฟังก์ชันแล้วนะครับแต่มันก็จะคงเป็นความสัมพันธ์นเหมือนเดิมนะแต่มันจะไม่ใช่ฟังก์ชันแล้วนะครับนะต่อมาประเด็นสุดท้ายการแทนค่าเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายๆนะครับ มันต้องมีประสบการณ์อย่างเช่นบางคนแทนค่าผิดเนี่ยแทน x เท่ากับลบหนึ่งเข้าไปเนี่ยนะแล้วน้องสรุปเลยเนี่ยก็ผิดทันทีนะครับนะ,ะสมมติน้องแทน x เป็นลบหนึ่งเข้าไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เป็น 1. ลบหนึ่งลบหนึ่งบวกหนึ่งได้ศูนย์ใช่ไหมมันจะกลายเป็นค่าสมบูรณ์ของ y เท่ากับศูนย์อย่างเงี้ยมันก็มีข้อเสียนะครับสาหรับคนที่แทนค่าแทนค่าแล้วได้แบบนี้นะฮะค่าสมบูรณ์ y เท่ากับศูนย์เนี่ยแสดงว่า y เท่ากับศูนย์ ถ้าใครยกตัวอย่างมาแค่อันเดียวเนี่ยนะครับน้องจะรู้เลยว่ามันเป็นฟังกช์ชันนะครับซึ่งมันเป็นแค่กรณีเดียวเท่านั้นนะครับแต่มันมีกรณีอื่นเห็นไหมฮะที่มันได้ค่า2ค่านะครับเพราะฉะนั้นการเลือกแทนค่าเนี่ยน้องต้องเหมือนจ้องจับผิดมันนะเอะเอมันต้องเป็นเท่าไหร่วะาเท่าไหร่วะามันต้องให้เป็น2ค่าได้เท่าไหร่นะครับ นั่นแหละคือความยากของมันในไม่ใช่ยากหรอกมันคือประสบการณ์นะครับนะในการที่จะเลือกแทนค่าเข้าไปนะครับนะนะอนี้พูดเป็นเบื้องต้นไว้ให้นะครับนะนต่อไปต่อไปอีก2ตัวอย่างได้ไหมทุกคนอีก2ตัวอย่างได้ปะอันนี้เป็นนะอันนี้เป็นฟังก์ชันอันนี้ไม่เป็นนะนเขียนติ๊กถูกไว้นะครับอ่ะอีกอีกตัวอย่างดีไหมแต่สรุปเลยแล้วกันนะครับ สรุปเลยเดี๋ยวเราไปทําข้อสอบกันนะครับสรุปเลยว่าวิธีการตรวจสอบฟังก์ชันเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนควรดับดูเป็นนะตัวหน้านะตัวหน้าต้องจับกับตัวหลังตัวเดียวนะอ่าแผนภาพเหมือนกันกราฟก็คือลากเส้นขนานแกน Y ต้องตัดจุดเดียวนะครับสมการก็แทนค่า X1 ค่าต้องได้ค่า Y เพียงค่าเดียวนะครับนะแต่คราวนี้ทุกคนก่อนไปทำข้อสอบนะพี่ให้ทริคก,ก่อน ทิคเด็ดๆเ,เลยถ้าน้องจะดูว่าสมการไหนเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันเนี่ยมันดูง่ายนิดเดียวครับนะมันมีทิคมันนะครับคือน้องไม่ต้องไปดูกราฟสมมติว่ายังไม่รู้จักกราฟนะยังไม่รู้นะสมมติว่ายังไม่รู้จักกราฟนะน้องแค่ดูตัวสมการนะครับนะทิคของมันนะถ้าเป็นสมการนะเขียนจดช็อตโนปเลยนะถ้าเป็นรูปแบบของสมการจะเป็น ฟังก์ชันเมื่อเมื่อ y สะอาดเขียนไว้ทริคของมันเลยนะจะสมการที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันเมื่อ y สะอาดนะครับ y ต้องสะอาดเท่านั้นสะอาดคืออะไรในที่นี้นะน้องต้องเข้าใจนะคำว่าสะอาดเนี่ย สะอาดคือวายต้องไม่ยกกําลังวายต้องเป็นวายเฉยๆนะครับนะอา่เพราะฉะนั้นการที่ดูสะอาดเนี่ยมันต้องสะอาดแบบนี้โล่งๆนะครับนะอาแล้วถ้าไปเจอวายที่ไม่สะอาดนะครับวายที่ไม่สะอาดคือยังไงเราต้องเข้าใจนะวายที่ไม่สะอาดเช่นยกกําลังคู่ ยกกําลังคู่ไม่ใช่น้องแทนค่าเข้าไปดิอะไรก็ตามที่ยกกําลังคู่เนี่ยกาลังคู่ทวยทุยกําลังคู่คู่กําลังคู่เนี่ยค่า x ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะออกมาสองค่าเสมอนะครับนะถ้าเจอ y ยกกําลังคู่เนี่ยอย่างนี้เรียกว่าไม่สะอาด y กําลังสองําลังสามําลังสี่ y าําลังห้าอย่างนี้เรียกว่าไม่สะอาดนะครับนะโอเคไหม่า y ท่ามยกกําลังคู่เป็นอนขาดเลยนะครับนะอะไรที่ไม่สะอาดอีก วายห้ามติดค่าสมบูรณ์นะครับวเนี่ยตัววายเนี่ยห้ามติดค่าสมบูรณ์นะฮะถ้าติดค่าสมบูรณ์ทีไรเนี่ยไม่เป็นฟัง์กชันเสมอแหละนะครับนะนี่คือจุดสังเกตง่ายๆเลยครับถ้าน้องไปทําข้อสอบนะอ่าแล้วเจอวายที่ไม่สะอาดเนี่ยตอบเลยไม่เป็นฟัง์กชันนะถ้าไม่สะอาดก็คือไม่เป็นนะไม่เป็นฟังก์ชันนะครับนะอ่าเดี๋ยวมันจะมีข้อไม่ใช่ข้อยกเว้น มีข้อเสริมเล็กๆน้อยๆนะครับนะเ,เมื่อมันเป็นแบบนี้ยังไงค่คอยค่อยว่าก,กันนะครับนะดูว่าเป็นคร่าวๆเอาไว้ทำทําข้อสอบได้นะครับนะไว้สะอาดเป็นฟังก์ชันพอไม่สะอาดปุ๊บไม่เป็นเลยนะครับนะออันนี้คือคร่าวๆทุกคนครับนะอ่ะประมาณนี้ตอนนี้น้องนึกภาพออกไหมว่าเรากำลังคุยกันแบบนี้นะ4ประเด็นนี้นะครับเป็นฟังก์ชันเมือ่อไหรไม่เป็นฟังก์ชันเมื่อไหร่นะครับ มาทุกคนลองทําข้อสอบกันดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับนะอ่ะาทําข้อสอบกันทุกคนมานะลุยเมื่อกี้แค่เกิน่นให้เฉยนะเกลิ่นข้าๆให้เฉยนะครับนะอ่ามาทุกคนเดี๋ยวน้องไม่เข้าใจตรงไหนหรือมีข้อสงสัยตรงไหนพิมพ์มาในช่องแชทได้เลยนะครับนะเรา,ามาทําข้อสอบกันดีกว่านะครับนะอ่ามาลองมาคํานวณกันนะครับเมื่อกี้แค่เล่า เล่าให้พวกเราเห็นภาพว่าอ๋อความสัมพันธ์เกิดมาได้ยังไงพอเกิดความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ปุ๊บมันไม่ได้ไปต่อทุกอันนะบางความสัมพันธ์ก็จะกลายเป็นฟังก์ชันบางความสัมพันธ์ก็จะหยุดแค่ความสัมพันธ์มันจะไม่เป็นฟังก์ชันนะครับนะภาพเป็นแบบนี้นะครับเอาง่ายๆก่อนนะอะมาดูข้อที่หนึ่งครับทุกคนลุยถ้า A อเป็นเซตของหนึ่งสองสามสี่และ ความสัมพันธ์ของ R คือเซตของคู่อันดับโดยที่คู่อันดับนี้นะเป็นสมาชิกของ A cos A โดยที่ m น้อยกว่าเท่ากับ n เขาถามว่าจำนวนสมาชิกของความสัมพันธ์ R เท่ากับข้อใดต่อไปนี้บางคนหูด,ดูมันจะยุ่งยากเหลือเกินทุกคนใจนเย็นครับอันดับแรกอ่านก่อนความสัมพันธ์อะไรนะเขาบอกว่าความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยเป็นคู่อันดับครับ m n แสดงว่า m เนี่ยมันก็เหมือนเป็น x ใช่ไหม m นี่คือตัวหน้า n เนี่ยคือตัวหลังนะครับการที่เขียนแบบนี้หมายความว่างไงฮะเป็นสมาชิกของ a cos a เนี่ยหมายความว่างไงอันนี้ภาษาไทยเรียกความสัมพันธ์ใน a นะใน a ตัวเอง cos ตัวเองอ่ะจะเรียกความสัมพันธ์ใน a ถ้าเป็น b cos b เรียกว่าความสัมพันธนะ์ใน b นะครับนะแต่ไม่ได้าสนใจคําพูดมันหรอกครับสนใจที่ว่าเขาบอกอะไรเราครับเขาบอกว่าตัวหน้าต้องมาจากเซต a นะ ตัวหลังต้องมาจากเซตเอนะเห็นไหมพูดง่ายว่าเอมีแค่หนึ่งสองสามสี่อ่ะคุณจะโผห้ามาไม่ได้นะห้ 5, 5าห้ามันไม่อยู่ในเซตเอนะเพราะฉะนั้นมันต้องมีเลขแค่นี้หนึ่งสองสามสี่นะครับนะโดยเงื่อนไขว่าไงทุกคนข้างหลังคือเงื่อนไขเงื่อนไขว่าเอมน้อยกว่าเท่ากับเอ็นนะครับแต่พี่บอกเลยใครอ่านแบบเนี้ยงงนะงงเอมน้อยกว่าเท่ากับเอ็นเอมน้อยกว่าเท่ากับเอ็นงง อนคือตัวหน้าใช่ไหมเอ n คือตัวหลังใช่ไหมเขากำลังสนใจตัวหน้าครับน้อยกว่าเท่ากับตัวหลังครับเขากำลังสนใจแบบนี้อ่า <c oughs> เห็นไหมถ้า <c oughs> น้องอ่านปุ๊บโอ้เขาสนใจตัวหน้าน้อยกว่าตัวหลังน้อยกว่าเท่ากับด้วยนะครับนะเ <c oughs> พราะนั้นทุกคนตอบพี่หน่อยบางคนทำได้อยู่แล้วแหละนะครับแต่พี่ให้ให้เห็นง่ายๆอ่า มันเป็นคู่นับใช่ไหมตัวหน้าต้องน้อยกว่าเท่ากับตัวหลังคําถามครับเป็นศูนย์ได้ไหมศูนย์ได้ไหมครับได้ไหมใครได้ในี่พี่จะมุดช่องแชทไปตีปากเลยนะครับทุกคน <c oughs> รอเล่นนะจะมุดช่องแชทเลยนะไปตีปากเลยนะครับศูนย์นะไม่ได้จริงไหมทุกคนเพราะว่า a เนี่ยเขากำหนดมาเลยว่ามันคือหนึ่งสองสามสี่นะครับนะวันนั้นศูนย์ไม่ได้นะ เขาหน้าก็เป็นหนึ่งครับหนึ่งแล้วตัวหลังต้องเป็นอะไรครับตัวหน้าน้อยกว่าเท่ากับตัวหลังเพราะนั้นตัวหลังก็ต้องเป็นหนึ่งเท่ากันได้นะเออน้องปอบอกไม่ได้ครับอ่าเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะนะอ้องนะเออเขาเราต้องรู้ต้องคือทาคณิตศาสตร์ต้องมีสติครับว่าเขาต้องการอะไรนะฮะต่อไปตัวหน้าน้อยกว่าเท่ากับตัวหลังหนึ่งหนึ่งไปแล้วก็ต้องเป็นหนึ่งสองใช่ป่ะหนึ่งสองหนึ่งอะไรหนึ่งสาม น้อยกว่าเท่ากับะฮะหนึ่งสี่ใช่ไหมครับหนึ่งห้าได้ไหมไม่ได้นะครับนะเราก็ต้องไล่ยอย่างมีสเต็ปตัวหน้าไปเลขหนึ่งไปแล้วเราก็เริ่มตัวหน้าไปเลขสองถ้าตัวหน้าไปเลขสองจะเป็นสองหนึ่งได้ปะไม่ได้สองหนึ่งนี่มันไม่ได้น้อยกว่าเท่ากับนะครับตัวหน้าเป็นสองแล้วตัวหลังก็ต้องเป็นสองสองสองแล้วต่อไปสองสามก็จะไล่ไปสองสี่นะฮะจบยัง สองจบแล้วแต่ตัวอื่นยังไม่จบนะต่อไปมีสามด้วยก็จะได้เป็นสามสามนะฮะสามหนึ่งสามสองไม่ได้นะก็3สามสี่นะ,ะต่อไปสามแล้ว, 3, ลวนะอ 4, 4่ะสามสี่จบแล้วนะต่อไปสี่อ่ะสี่ก็จะมีสี่สี่นะครับนี่จบแล้วเขาถามอะไรอ่ะเขาถามง่ายๆเลยเห็นไหมจานวนสมาชิกเราก็ไปดูสิว่าอามีสมาชิกกี่ตัวใช่ไหมฮะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10ตัวนะครับคำตอบข้อนี้คือ10ตัวเท่านั้นเองฝนใช้ข้อสองฝนฟับเลยจบเลยนะเพราะนั้นวันสอบเนี่ยเราคงไม่มานั่งไล่แบบนี้จริงไหมครับเราก็คิดในใจว่าทำอย่างเงี้ยง่ายดีเลขหนึ่งเนี่ยจะคู่ใครได้มั่งเลขหนึ่งคู่หนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่อย่างเงี้ยไม่ต้องมานั่งเขียนแบบนี้ เขาไม่มีคะแนนการทดสวยงามนะครับใ่ไหมเพราะนั้นคิดในใจยังได้ตรงเนี้ยนะหนึ่งจับคู่ปั๊บเร็จต่อไปสองก็เป็นสองสองสองสามสองสี่ต่อไปสามสามสามสี่แล้วก็สี่สี่อย่างเงี้ยแล้วก็จะนับได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอย่างเงี้ยใช้ที่ทดน้อยกว่าด้วยนะครับอ่าวันสอบก็ต้องบริหารนะบริหารที่ทดนะครับไม่ใช่ว่าจะมีที่ทดเยอะนะแต่ก็เพียงพอแหละนะครับแต่นี้พี่ก็พูดไว้เฉยนะครับนะเพราะว่า เราก็ต้องรู้ว่าอ๋อมาจับคู่กันเท่านั้นเองนะครับนะจบไปนะครับต่อไปต่อสิบนะทุกคน่าน้องแนนเยี่ยมมาต่อสิบครับโอเคต่อไปข้อที่สองครับข้อสองถ้า f เท่ากับเซตของหนึ่งศูนย์สองหนึ่งสามห้าสี่สามห้าสองแล้ว f สองบวก f สามมีค่าเท่ากับข้อใดนะฮะทุกคนครับพี่เขาจะเสริมตรงนี้นิดหนึ่งเสริมตรงนี้นิดหนึ่ง พอน้องเห็นสส่ลักอานเนี่ยน้องรู้แล้วคือความสัมพันธ์ relation นะครับอีกตัวที่น้องต้องรู้จักก็คือ f นะครับพอน้องเห็น f น้องก็ต้องเห็น f x นะฮะคือ r เนี่ยน้องรู้แล้วเป็นฟังก์ชันอ่ะเป็นความสัมพันธ์ตัว f เนี่ยหลายคนรู้จักแล้วว่าคือฟังก์ชันน้องรู้จักน้องว่า f คือฟังก์ชันนะครับแต่น้องเคยทราบไหมว่า f กับ f x เนี่ยมันใช้ไม่เหมือนกันนะข้อสอบ สอบสัมภาษณ์เนี่ยเคยถามน้องพี่มาแล้วนะครับน้องพี่ที่ไปสอบเนี่ยนะน้องๆที่ไปสอบเนี่ยน้องที่มาติวเนี่ยเขาไปสอบแล้วเขากลับมาถามว่าอาจารย์เขาถามหนูว่า f กับ fx เนี่ยต่างกันยังไงนะซึ่งจริงๆแล้วทุกคนมันคือฟังก์ชันเหมือนกันนะครับมันคือฟังก์ชันเหมือนกันแต่มันใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน f เนี่ยสถานะของมันคือเซตครับเซตไม่เชื่อน้องดูข้อสองสิเขาเขียน f เฉย,เฉย F คือเซตของคู่อันดับอะไรก็ว่าไป F สถานะของมันคือเซตในเซตก็จะมีคู่อันดับใช่ไหมซึ่งเป็นฟังก์ชันแล้วนะครับนะแต่ fx เนี่ยสถานะของมันคือสมการครับนะเช่นที่เราเห็นบ่อยๆ fx <F, X S 1> เท่ากับ x กําลังสอบวกหอย่างเงี้ยก็คือสมการที่เป็น x กําลังสองบวกห้นะครับนะอ่าแล้วพอเป็นสมการเกิดอะไรขึ้นน้องก็สามารถแทนค่าได้เช่น 1> f 1ก็แทน x เข้าไปเป็น1นะฮะตรงไหนเป็น x ก็แทนด้วย1 1อย่างเงี้ย1กำลัง2บวก5นะครับพอเป็นสมการเนี่ยน้องก็แทนค่าเข้าไปได้นะครับนะอา่าโอเคนะประมาณนี้นะครับว่า f กับ f, f f x ต่างกันย,นะยังไงนะพี่พยายามแทรกคำพูดพวกนี้เข้าไปในตัวของน้องเนี่ยเดี๋ยวพอน้องไปสอบสัมภาษณ์เนี่ยน้องจะได้คะแนนมากกว่าคนอื่นเขานะครับถ้าเขาถามเชิงเทคนิคนะครับนะทุกคนต่อไปเรากลับมาดูกันว่า เอออาจารย์เขาให้ฟังก์ชันมาแล้วให้ฟังก์ชันมาแล้วเขาถาม f สองบวก f สามมีค่าเท่าไหร่ทุกคนตอบพี่หน่อยครับ f สองคืออะไรครับพี่เขียนให้น้องดูเมื่อกี้คือ f x ใช่ไหมถ้าน้องเทียบดีๆเนี่ยนะตรง x กับตรงสองเนี่ยมันคือ x เหมือนกันทันไหมฮะมันคือ x เหมือนกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเขากำลังบอกน้องว่า ตรงที่ x เป็นสองอ่ะฟังดีๆนะตรงที่ x เป็นสองอ่ะได้ค่า y เป็นเท่าไหร่นะครับน้องก็กลับไปดูในคู่อันดับที่น้องดูเนี่ยคู่อันดับมันคือคู่อันดับ x y ใช่ไหมครับน้องแค่ไปดูว่าตรงไหนเป็น x เป็นสองนะฮะน้องเห็นไหมตรงนี้ x เป็นสองเห็นไหมครับอ่าตรงนี้แหละตรงนี้ x เป็นสองเพราะนั้น f สองก็คือณจุดที่ x เป็นสอง y ได้เท่าไหร่ ณนะจุดที่ x เป็น2ค่า y เป็น1เพราะฉะนั้น f 2คือ1ครับนึกตามพี่นะ f x เนี่ยมันคือการแทนค่า x เข้าไปพอแทนค่า x เข้าไปจะได้ค่า y เป็นเท่านั้นตามสมการนะครับอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างไปเมื่อคู่นะ่ะ f x เท่ากับ x กําลัง2บวก5ใช่ไหมครับถ้าน้องแทน f 1เข้าไปก็คือณนะจุดที่ x เปนะ็น1ณขนาดที่ x เป็น1นะครับ แล้วก็จะได้เป็น x เป็น1กําลังสองบวก5คิดเลขหน่อย1กําลังสองบวก5เป็นหครับการที่เขียนแบบนี้มันก็ลังบอกว่าจากสมการนี้นะณจุดที่ x เป็น1ค่า y จะเป็น6นะถ้าเขียนจากสมการเป็นอันดับอ่าเริ่มมาแล้วนะถ้าเขียนจากสมการเป็นอันดับในอันดับนั้นก็จะมี1 6หด้วยประกอบอยู่นั้น x เป็น1 y เป็น6เห็นปะ ประกอบอยู่ในความสัมพันธ์ฟังก์ชันนั้นๆด้วยนะครับเห็นไหมเพราะนั้นมันจะมองจากสมการเป็นขั้วดับก็ได้มองจากสมการเป็นแผนภาพก็ได้เห็นไหมมองจากสมการเป็นกราฟก็ได้ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด และติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ